ทำไหมแกก็บอกว่าเราไอ้พันเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ทำแกบอกจะทำทำไมแกก็มีลูกสาวเนาะหัวอกไอ้คนมีลูกสาวเข้าใจคงไม่ทำเด็กหรอกแกบอกลูกก็โตหมดแล้วจะทำไปทำไมพ่อไปสถานีตำรวจนะคะแกก็บอกว่าขอแบบตรวจ DNA ได้ไหมผมอยากพิสูจน์ว่าผมไม่ได้ทำถึงเด็กจะพูดแต่ผมไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำแกบอกอย่างนี้ค่ะใช่เพราะเราไม่ได้ทำคนไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำค่ะความจริงคือความจริงค่ะเดี๋ยวนี้พ่อไปตรวจDNAกี่ครั้งแล้ว2ครั้งค่ะครั้งแรกก็ไม่ตรงครั้งที่2ก็ไม่ตรงค่ะเป็นอยู่ของครอบครัวเราจากปกติที่พ่อเป็นเสาหลักเลยคือตอนนั้นหนูก็ยังไม่ได้ทำงานนะคะก็คือพ่อก็คือไม่สามารถไปกรีดยางได้เหมือนก่อนไม่สามารถไปรับจ้างขนอ้อยได้เหมือนก่อนแล้วก็ปกติพ่อหนูจะรับจ้างรับเหมาทำบ้านนะคะก็ไม่มีคนจ้างเลยคือรายได้จากเมื่อก่อนเป็นศูนย์เลยไม่มีเลยพวกหนูก็เลยอาศัยแบบขายทรัพย์สินที่มีเพื่อประทังครอบครัวไปก่อนประทังชีวิตไปก่อนนะคะคือขายวัวแล้วก็ขายสมบัติที่เราสะสมไว้อย่างนี้ค่ะก็คือหมดทุกอย่างไม่เหลือเลยค่ะก็อยากให้เรื่องนี้จบไปไวอยากใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนเดิมอยากไปทำงานเหมือนเดิมอยากมาใช้ชีวิตกับคนอยู่ในหมู่บ้านเหมือนเดิมเราอะเข้าใจความรู้สึกเด็กนะหนูไม่รู้ว่าเด็กเขาโดนอะไรมาบ้างครอบครัวควรเป็นพื้นที่ที่เซฟโซนที่สุดเหมือนครอบครัวหนูอะหนูคิดว่าเป็นครอบครัวที่ให้ความอบอุ่นสามารถปรึกษากันได้ทุกเรื่องพวกหนูเปิดใจถามกันเลยทำไหมถ้าทำพ่อรับนะแกบอกแกไม่ได้ทำเราถึงเชื่อมั่นแล้วก็บวกด้วยผลดีเอ็นเอด้วยเชื่อมั่นพ่อตัวเองค่ะคืออยากให้ครอบครัวนะเป็นพื้นที่เซฟโซนให้เด็กจริงๆให้เขาแบบกล้าพูดออกมาจริงๆว่าใครเป็นคนทำเขาอยากให้สังคมนะคะให้มองเรื่องนี้เป็นเหรียญสองด้านนะคะอย่าตัดสินคนเราแค่เพียงฉากละครฉากเดียวอยากให้ดูจนจบ